ที่ประจวบคีรีขันธ์เขาบอกว่ามีผู้ชายคนนึงคือเขาเอาเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้เป็นกล้องหน้ารถด้วยนะกำลังขับรถช่วงทับสแกประจวบคีรีขันธ์จะเข้ากรุงเทพระหว่างทางเนี่ยกล้องหน้ารถเขาจับภาพเอาไว้ได้กระบะที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเขายิงปืนขู่นะฮะขึ้นฟ้าลองดูภาพฮะเออปืนถ่ายคลิปดิถ่ายคลิปดิได้ยินไหมฮะคุณผู้ชมครับคือมันเป็นเสียงปืนปุ้งขึ้นมานะฮะแล้วทางด้านของคนที่ขับรถเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถด้วยชื่อคุณลีนุวัฒน์โสมาลีแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณ 6:40 ของวันที่9กุมภาพันธ์กำลังขับรถกลับบ้านแล้วอย่างที่เห็นเลยมีเสียงปุ้งขึ้นมาผมตกใจมากแต่เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากตอนแรกผมขับรถอยู่ดีๆนี่แหละแล้วไอ้คันที่เป็นคู่กรณีขับตามหลังมาเหมือนกับขับมาจี้ตูดผมก็เบี่ยงลงซ้ายให้คู่กรณีแซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไปได้เสร็จปั๊บผมก็เข้าขวาตามปกติไม่รู้เขาจะหัวร้อนฉุนและเข้าใจว่าผมไปขับไล่จี้ตูดเขาหรือไม่เลยก่อเหตุหัวร้อนขณะนี้ลองไปฟังเสียงของคุณลีนุวัฒน์ดูฮะมันไม่ได้ทะเลาะกันนานนะพี่ต่างคนต่างมาขับไปตามทางปกตินี่แหละเขามาจี้เราตอนแรกอ่ะเขาผมก็มาร้อยกว่าเนี่ยเขามาเร็วกว่าเขาก็มาจี้ท้ายผมมองเห็นผมก็หลบลงให้ธรรมดาไม่มีอะไรเลยพอลงท้ายผมก็ขับต่อท้ายเข้าไปเรื่อยแล้วเราจี้เขาไหมพี่พยายามจี้ไม่ได้จี้อะไรปล่อยมันช่วงแรกมันก็มีจี้หน่อยนึงแล้วก็มันก็ห่างกันไปแค่นั้นแหละแล้วเขาก็แซงไปไกลสักพักนึงเขาก็ไปติดรถคอกมันทุกข์หนักมันวิ่งอยู่เลนขวาแล้วก็นั่นแหละตามคลิปที่เขาไปเจอรถคอกขวางอยู่ขวามือเขาก็บีบแต่ไล่แค่นั้นแฟนก็สังเกตเริ่มใช้รถใช้ถนนต้องใจร่มๆกันหน่อยเนาะยิงขึ้นฟ้าไม่รู้ว่าพอกระสุนมันขึ้นไปสุดแล้วจังหวะที่มันลงมามันไปตกบ้านใครหรือไปโดนใครหรือเปล่าอย่างเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านดีๆแท้ๆบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะกระสุนปริศนาไม่รู้มาจากไหนตกใส่หลังคาทะลุฝ้าเฉียดโต๊ะกินข้าวไปนิดเดียวค่ะเจ้าของบ้านรีบแจ้งตำรวจให้มาดูนะคะนี่คือกระสุนที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้และยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนยิงแต่ทะลุหลังคาลงมาที่ฝ้าร่วงมาใส่พื้นบ้านของคนอื่นเขาบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโมค่ะเจ้าของบ้านคือคุณธงชัยบอกว่านั่งทานข้าวอยู่กินไปได้ 3-4 คำเท่านั้นอยู่ๆได้ยินเสียงดังปุ้งเงยหน้าดูข้างบนอุ้ยฝ้ามันเป็นรูแล้วก็เห็นกระสุนมันกระเด็นมาที่พื้นห่างจากจุดที่ผมนั่งกินข้าวไม่ถึงเมตรดีที่ไม่มาลงโต๊ะกับข้าวไม่เช่นนั้นเนี่ยคงจะได้อยู่โรงพยาบาลคงไม่ได้โทรเรียกตำรวจแล้วตำรวจเก็บหัวกระสุนนี้ไปตรวจสอบแล้วนะคะตำรวจให้ข้อมูลสั้นๆเบื้องต้นว่าคาดการว่าน่าจะเป็นคนเนี่ยแหละยิงแต่ยังไปตรวจสอบดูอยู่ว่าเป็นใครแล้วยิงมาจากจุดไหนน่าจะยิงเพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพราะว่าตามความเชื่อของคนท้องที่เหมือนวันนี้เป็นฤกษ์มงคลนะคะอาจจะนะตำรวจให้ข้อมูลมาค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ